จากฟ้าแดนไพเราะสุดยอดแล้วเท่จริงๆนะครับพี่ปุ๊สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุ๊ผมต้องขอชื่นชมในน้ำเสียงพี่ปุ๊พี่ปุ๊เนี่ยร้องเพลงได้ไพเราะทั้งเพลงร็อกเพลงเฮลเพลงโรแมนติกบาลาดอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับและอย่างที่ผมชื่นชมก็คือผมเจอพี่ปุ๊มาตั้งแต่ปี2เราต้องเล่าขนาดนั้นเชิญใช่ไหมคะพี่ปุ๊ไม่เคยเปลี่ยนเลยบรรยากาศที่ห้องเงินศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะดูแลเราดูจากกันมานานแล้วค่ะดีเยี่ยมนะครับพี่ปุ๊สุดยอดเลยครับอยากจะให้พี่ปุ๊ได้เล่าถึงการเข้ามาร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็ความรู้สึกที่ได้ขับร้องบทเพลงอันไพเราะบทเพลงพระราชินิพนธ์ของพระองค์ท่านครับเชิญครับต้องขอขอบคุณ GTS ด้วยที่ได้ติดต่อมานะคะแล้วพี่ปุ๊ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าการที่เราได้ร้องเพลงพระราชินิพนธ์เนี่ยเป็นบุญสำหรับเราจริงนะคะเป็นช่องดีถ้าว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราเทิดทูนพระองค์ท่านแล้วก็ผลงานพระองค์ท่านเนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ถ่ายทอดเมื่อไหร่มีโอกาสได้รับใช้เมื่อไหร่เราจะดีใจมากๆเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เลือกพี่ปุ๊กเยี่ยมเลยนะฮะโอ้โหผมฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยรู้สึกเรียกยืนอยู่ข้างผมก็ฟังไปก็นะฮะเป็นคอนดักเตอร์ในใจไปเพราะมากจริงๆครับเวอร์ชันนี้แต่พี่ปุ๊กอยากจะต้องขอบคุณสำหรับทีมงานด้วยทั้งที่โดยการสร้างเพราะเพลงที่เขาร้องเนี่ยก็ประกอบภาพยนตร์ใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่เข้าไปร้องเนี่ยหลังจากได้ดูแล้วเนี่ยมันทำให้มันมีมิติอีกมุมหนึ่งซึ่งอีกหลายมิติทีเดียวแล้วมันทำให้เห็นว่าเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยมีชีวิตจริงๆค่ะแล้วก็นำมาซึ่งความหวังโดยเฉพาะในเนื้อหาที่เราจะได้ดูนะคะวันที่6ใช่ไหมคะก็อยากเชิญชวนด้วยให้ทุกคนไปดูว่ามันเป็นสิ่งที่ได้ถ่ายทอดถึงความเป็นไทยของคนไทยที่เสียสละแล้วก็กรรมการแรกก็คือคิดถึงในหลวงก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็คิดถึงประชาชนโดยเฉพาะคุณสื่อนักเสถียรที่เราจะมีโอกาสได้ดูชีวิตของท่านนะคะแล้วเป็นอะไรที่เวลาร้องแล้วมันถ่ายทอดออกมาแล้วเป็นสายฝนที่ให้ชีวิตจริงๆอ่ะพี่รู้สึกว่าเป็นความหวังของคนไทยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูจริงก็จะโฆษณาว่าโฆษณาให้เลยนะว่าน่าดูมากๆก็น้ำตาไหลเลยเพลงนี้ผมฟังคือเราทุกคนเนี่ยได้ฟังตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็ซึมซับกับความไพเราะแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผู้ขับร้องบทเพลงนี้พี่ปุ๊อัญชลีเนี่ยได้เล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจร้องไปแล้วได้ชมตัวอย่างของภาพยนตร์ไปใช่ค่ะก็ต้องร้องไห้ด้วยพี่ซิงโอ้ครับถึงความหมายของเพลงนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ปุ๊อัญชลีก่อนนะครับพี่ปุ๊ขอบคุณมากเลยครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลย